ชาวบ้านตามมานั่งมาก็ตอนนี้นะเรากำลังอยู่ในช่วงพาชาวบ้านไปที่รับแรของเรานะก็ลำบากนิดนึงเนี่ยเพราะว่าผมให้มันเนี่ยขึ้นมาบนเรือนะถ้าวางเตียงเนี่ยกลัวมันจะระเบิดก็เลยพามันมาทางเรือนี่แหละนะโอเคเราได้ที่ละทีนี้เราก็พาชาวบ้านไปกันนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยเลยผมจีอีฟสามเดี๋ยวเรือทำไมลำนู้นมันบังทางผมอยู่อะขอลงแป๊บนึงโอ๊ยเจ็บๆโอเคนะเราจะพาชาวบ้านคนนี้เนี่ยไปที่รับแรของเรานะครับโอเคก็เปิดตัวก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนี่ยผมจีอีฟสามแล้วก็ข้างหลังเป็นชาวบ้านนะจีอีฟสามใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะอยากให้ผมทำอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ตอนนี้กำลังพาชาวบ้านผู้เจ็บปวดคนนี้ไปได้แดนรับแรของเราเราจะขนส่งเขานะนี่ด้วยเรือนี่แหละโอเคไปน้องสุดยอดเลยถึงแล้วโอเคนี่เราจะพาเขาไปยังไงฮะนี่ฮะให้เขานั่งเรือไปนั่งเรือเสร็จใช่ไหมลุกโอ้ยเดี๋ยวจะไปแทนเรือออกโอเคไปละฟึบโอเคเขาจะต้องโผล่มาแถวนี้แน่นอนนั่งไงทีนี้ผมจะทำยังไงฮะล่อให้เขาเนี่ยมานอนบนเตียงมาเร็วเพื่อนมีเตียงอุ่นๆเลยนะมาเร็วโอเคทีนี้มาขับเขามานี่ตรงนี้มีเตียงเพื่อนมาเห็นไหมเขาก็จะวิ่งมานะแล้วเราก็ล่อเขาไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้มีเตียงฮัลโหลชาวบ้านแล้วเขาก็จะวิ่งมาแล้วครับใกล้ๆแล้วใกล้ๆมันทำได้เฉพาะช่วงตอนกลางคืนนะนี่เห็นไหมมาเร็วฮัลโหลเดี๋ยวมาอย่าหนีมาเร็วขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันจะเช้าเร็วๆชาวบ้านเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วเนี่ยมาแล้วทีนี้เราก็ขุดให้เขานอนเตียงนี้สั้นไปอีกนิดนึงมาเร็วชาวบ้านเช้าแล้วนะไม่ทันแล้วนะครับโอเคก็ได้อยู่มั้ยมาให้เขามานั่งเรือนะนั่งเรือไปโอเคนี่เราก็รอให้ชาวบ้านนะมาอยู่ตรงนี้อย่างน้อยก็มีเวลาทันพอดีแล้วเนาะโอเคแล้วก็ตามพี่มายน้องนั่งเรือไปเลยครับแล้วก็ข้างบน2 3 4 5 6สวยเดี๋ยวเราจะทำห้องให้เขานะอย่างน้อยๆให้เขาได้มีห้องมีอะไรเรียบร้อยเตียงโอเคเตียงให้เขาเสร็จแล้วพอเต็มเตียงเสร็จขุดพื้นให้เขาอีกนิดนึงโอเคเห็นไหมเสร็จแล้วห้องชาวบ้านสุดสวยของเราดูดีนี่ฮะซอมบี้มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆไงมันก็จะเกิดแล้วทีนี้เราก็จะมาสามารถฟาร์มเวลได้เลยนี่โอเคผมต้องทำไงบ้างนะเรือออกใช่ไหมโอเคเท่านี้เขาก็ติดอยู่ในนี้ตลอดการเป็นที่เรียบร้อยเขาจะไม่สามารถออกมาได้นี่ฮะซอมบี้ก็จะเกิดเรื่อยใช่ไหมก็จะอยู่ตรงนี้เรื่อยเราก็จะปั๊มเวลกันตายสิวะอือเดี๋ยวผมก็เอาชุดก็ออกก่อนผมอยากซ่อมไอ้เนี้ยฟอร์จูนนะครับเอามาเอาเลเวลมาเอาเลเวลมาสวยสวยงามโอเค
านี้อุ้ยข้างล่างมีเหล็กด้วยอยากได้เหล็กเลยฮะไม่ค่อยหวงของเท่าไหร่เลยโอเคแล้วรอไปเรื่อยๆชาวบ้านมันก็อยู่ตรงนี้ซอมบี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆผมกลัวมันจะไม่เห็นกันนะดิเดี๋ยวนะทำยังไงให้มันเห็นกันตรงกลางใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นรูใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นรูตอนนี้มันก็เห็นกันแล้วชาวบ้านก็จะวิ่งหนีซอมบี้ก็เกิดเรื่อยๆสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นรูให้ซอมบี้เกิดตรงนี้ก็เป็นชาวบ้านให้ชาวบ้านเดินชาวบ้านห้ามเดินมาฝั่งนี้เดินไปใกล้ๆฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโอเคให้ชาวบ้านขึ้นเรือใหม่ชาวบ้านขึ้นเรือใหม่ผมเผลอว่ะดิเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านมันกระโดดขึ้นมาได้เลยไปขึ้นเรือซินะเรือนะเรือเจ๋งเลยนะสนุกเลยนะเรืออ่าโอเคผมว่าผมต้องลดไปอีกบล็อกนึงแล้วกันเนาะกันมันไม่เห็นกันไงเอาเรือคืนน้องพี่เอาเรือคืนนะกระโดดโอเคเสร็จเรียบร้อยที่อยู่ของชาวบ้านและที่ปั๊มเลเวลของฉันฮ่าฮ่าฮ่านี่ผมได้ดาบมินดิ้งมาเมื่อไหร่นะรับรองเวลปั๊มรัวๆประมาณนี้อย่าจะไปไหนให้ไปไอคือตอนแรกมันมีอยู่ประมาณ3ตัวนะแต่เราออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะเดี๋ยวไปทำพิธีแต่งงานให้เจ้าหมา2ตัวที่อยู่ที่บ้านก่อนนะไม่เกิดกันหลงรักกันนะถึงเวลาที่2คนจะต้องแต่งงานกันแล้วนะฮะจะพาไปLet's go โอ้ยอย่าบังซอมบี้แมนอย่าบังเกิดได้ไงอ่ะวางทอดไว้เยอะแล้วนะทำไมยังเกิดอีกอ่ะเมื่อมาถึงบ้านแล้วเราก็จะจัดพิธีแต่งงานให้เจ้ามอฟฟินและวอฟเฟิลนะส่วนแบ็ครอไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาคู่ให้ตอนนี้มีมอฟฟินกับวอฟเฟิลนะที่จะแต่งงานกันนะครับเราได้จัดพิธีนี่เห็นไหมนี่คือเขาเรียกอะไรนะหอวิวาห์นะ2ตัวเอ้ยเราจะจัดงานให้เธอ2ตัวน่ะมาอยู่พร้อมหน้ากันหน่อยเร็วต้องเอากระดูกมาล่อมั้ยเนี่ยหรือว่าเนื้อกระดูกหรือเนื้อมาวอฟเฟิลขึ้นมาเพราะผมต้องใช้เชือกว่ะโอเคมาเลยวอฟเฟิลมาเร็วจะจัดให้พิธี2คนเลยนะโอเคมาฟินมาอีกตัวนึงอะนั่นแหละนั่นแหละลูกถูกต้องเวทีมันเล็กไปอะเดี๋ยวต้องขยายเวทีแป๊บนึงขอเชือกคืน เวทีมันเล็กไปโอเคเหยียบหน่อยครับเหยียบหน่อยขอพื้นที่หน่อยฮะพอเฟิร์นพี่จะขอพื้นที่นิดนึงยังจะอีกขอพื้นที่หน่อยลบให้ตายสิหมาใครเนี่ยฉลาดจริงๆเลยฮะหมาบ้านใครฉลาดเกินมาทำสเตเดียมให้มันดีๆสักหน่อยนะสองตัวนี้โอเคเห็นไหมเวทีพร้อมตัวละครพร้อมยังมัฟฟินกับมัฟฟินเนี่ยเราก็ต้องเอาวอฟเฟิลนะครับมาโอเควอฟเฟิลมาแล้วมันต้องมีสายจูงนะไม่มีสายจูงเจ้าหมาสองตัวนี้ไม่นั่งแนบไม่อยู่กับที่เนี่ยโอเคนั่งลงค่ะสวยค่ะรักกันเลยค่ะโอ้ว้าวดูดีมากเลยกำลังจะถ่ายรูปเลยทำไมสองคนพี่ดมถ่ายรูปโอเคเราจะมีเจ้าแบ็กกับแฟตนะเป็นพยานแล้วก็ตัวนู้นนะเราได้ชื่อของมันแล้วมันชื่อแลบโกเลมนะก็หลายๆคนตั้งชื่อมาดูดีมากเลยล่ะนะแต่ผมว่าจะตั้งเองนะเดี๋ยวแลบโกเลมมาเป็นพยานอีกตัวนึงเนี่ยซึ่งเป็นหุ่นนะประจำหมู่บ้านโอเคมัฟเฟินกับมัฟเฟินครับ
ี๋ยวผมเป็นบาทหลวงให้นะอ่ะฟันโอ้โหฟันตัวสูงมากเป็นบาทหลวงให้ตอนนี้วอฟเฟิลและมัฟฟินนั้นได้หลงรักกันเป็นเวลานานเนาะแล้วก็ทั้งคู่ก็รักกันเอาล่ะทั้งคู่ยินยอมจะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่วอฟเฟิลว่าไงครับรักครับมัฟฟินรักโอเคสองคนรับรักกันนะหวังว่าหลวงพ่อ TR13 เนี่ยหวังว่าทั้งสองคนเนี่ยจะ อยู่คู่กันไปนานๆตราบนานเท่านานนะแล้วก็มีลูกมีเต้ากันเยอะๆเอาล่ะทั้งคู่เอาเนื้อไปกินเย้ รักกันแล้วเย้เย้มีลูกแล้วเย้ฮู้สุดยอดไปเลยบี้เดี๋ยวขอแคปรูปไว้หน่อยนะแคปรูปไว้นิดนึงเป็นรูปกระดูกโอเคจึ๊บถ่ายรูปไว้สวยงามโอเคลืมแบ็คด้วยแบ็คขอโทษขอโทษนะแบ็คขออีกรูปนึงนะเพื่อนว่าผมเอานี้ดีกว่าโอเค1แฟทไม่เห็นแฟทโอเคไม่เห็นมอฟฟินโอเคโอ้โหจะถ่ายรูปมันยากอย่างงี้เนี่ยอ่ะแฟทโอเคเจ้าตัวเล็กมาด้วยพร้อม1 2 3สวยครับดูทุกคนนั่งมองกันดูดีมากเลยอ่ะโอเคงานพิธีเสร็จแล้วเจ้าตัวเล็กชื่ออะไรดีนี่ฮะเอาไปสุขสันต์วันเกิดนะเจ้าตัวเล็กว่าจะตั้งแลบโกเลมใช่ไหมเดี๋ยวเราทำป้ายแป๊บหนึ่งนะป้ายนี้ทำยังไงแล้วนะป้าย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 นี่ครับป้ายทำอย่างนี้มันต้องใช้ไม้6โอเคไม้6เรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามี5ขอมาอีกนิดนึงเนาะโอเคทำป้ายได้เลยโอเคป้ายให้นี่ครับเป็นป้ายของ Lab Golem Lab Golem เขียนงี้ป่ะโอเค Lab Golem เจ้าตัวเล็กเดี๋ยวค่อยหาชื่อมาตั้งให้นะส่วนนี้เจ้าแฟต FLSH Flash นี่โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ EP นี้สั้นหน่อยนะแต่ก็มาจัดงานวันเกิดให้เจ้าพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเจ้าหุ่นด้านหลังด้วยแล้วก็จัดงานพิธีแล้วมีตัวเล็กนะโอเคสำหรับ EP นี้ผม G13 แล้วก็ Muffin Waffle Back Fat Lab Golem ตัวเล็กขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าให้ทำอะไรบอกได้นะ